มาแล้วจ้ามาแล้วจ้า3ลูก100ฉ่ำฉ่ำฉ่ำโบแต่มีไม่ถึง100ก็เอาไป2ลูก70บาทแม่เห็นรถสับปะรดมาขาย3ลูก100 3ลูก100จากราชบุรีแม่รีบวิ่งไปเลยอยากจะได้สัก3ลูกมีตังค์ไปแค่70ก็ได้ให้2ลูกมาดูซิว่าแม่จะทำอะไรกับไอ้สับปะรด2ลูกของแม่เนี่ยวันนี้แม่จะมาแกงคั่วส้มสับปะรดหอยแมงภู่สับปะรดก็ใหญ่ตาหวานๆช่ำๆสับปะรดแกงนะอันนี้คือสับปะรดแกงไม่มีสับปะรดแกงกับสับปะรดกินแกงสับปะรดสับปะรดเป็นพระเอกหอยเป็นนางเอกมันจะไม่นานแม่รีบลวกมาก่อนนิดๆลวกมาแค่นิดเดียวอันนี้ก็หอยแมงภู่สูตรเด็ดเคล็ดลับมาบอกว่าไอ้แกงคั่วสับปะรดของแม่เนี่ยเขาใช้เครื่องแกงอะไรอันนี้เป็นปริศนาคาใจมากเลยว่าแกงสับปะรดเนี่ยเขาเรียกว่าแกงอะไรกันแน่จะเป็นแกงเผ็ดหรอหรือจะเป็นแกงส้มหรอแต่มันคือแกงคั่วส้ม okay. แกงคั่วส้มต่างจากแกงส้มยังไงอันนี้สำคัญมากถ้าแกงส้มเราใช้น้ำซุปน้ำเปล่าธรรมดาน้ำใสๆธรรมดาแต่ถ้าเป็นแกงคั่วส้มเราจะใช้กะทิแทนน้ำมันเรียกว่าแกงคั่วส้มซึ่งมีรสชาติไม่เผ็ดมากมี3รสมีเปรี้ยวมีหวานมีเค็มมันถึงเป็นแกงคั่วส้มจากนั้น2อันนี้แล้วเรามาดูเครื่องแกงเราใช้แกงส้มนะแม่ขอเน้นย้ำมันเขาใช้แกงส้มน้ำพริกแกงส้มนะจากนั้นเครื่องปรุงก็มันจะเป็น3รสดูแล้วมีเค็มมีเปรี้ยวมีหวานมันก็จะต้องมีน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาแล้วก็มะขามเปียกกะทิใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าแดงเกลือจ้าแค่นี้เองเราก็จะได้แกงคั่วส้มสับปะรดที่อร่อยอร่อยแล้วปอกสับปะรดกันเลยจ้าโอ้โหบอกแบบนี้เห็นไหมอันนี้คือสับปะรดแกงเนื้อมันจะขาวๆอย่างนี้แต่อันนี้มันแอบฉ่ำหัวนิดนึงเราหั่นสับปะรดในลักษณะนี้นะเหมือนที่แม่หั่นนี่นะลูกจากนั้นหนูเอาเกลือไปฟันมันคนเทพเขาเรียกอะไรไม่รู้แต่แม่บ้านแม่เรียกว่าฟันมันแม่พูดภาษาอังกฤษลูกฟันคุกเขาบีบขยำขยี้อย่างเงี้ยเรียบร้อยแล้วแม่ฟันเกลือมาให้สะอาดสะอ้านจากนั้นเรามาดูในส่วนของหอยนี่นะเราปิดฝามันแฟบอย่างนี้นะดูแล้วก็ดึงมอยมันออกไปขนมันเนี่ยถ้าหนูไม่ปิดอย่างนั้นนะมันไม่เป็นตัวเละเทะหมดอะนี่ถ้าเราดึงอย่างนี้เห็นไหมมันเละเทะไอ้นี่มันออกมาด้วยแต่ถ้าเราใช้ฝามันดึงแบบเมื่อกี้เนี่ยมันก็ไม่ออกมามันก็ไม่เละหอยเรียบร้อยแล้วสับปะรดก็เรียบร้อยแล้วพระเอกกับนางเอกพร้อมแล้วก็จัดเลยสิคะเราไปดูหน้าเตากันเลยดีกว่าว่าแกงคั่วสับปะรดหอยแมงภู่ของแม่เนี่ยแกงอะไรใส่อะไรก่อนหลังไปดูเลยจ้าเรามาแกงกันเลยขั้นตอนแรกกะทิเนี่ยหัวห่างนะลูกเอาหัวห่างปนกันจะได้กะทิอ่ะหัวห่างปนกันนะลูกจากนั้นนี่เลยดูนะหัวห่างปนกันแล้วกะทิน้ำพริกแกงส้มใส่ลงไปเลยคนละลายให้เข้ากันเปิดไฟอ่อนไว้ก่อนคนละลายให้เป็นเนื้อเดียวกันนะเนี่ยให้แกให้เครื่องแกงกับกะทิเป็นเนื้อเดียวกันมันเข้ากันดีแล้วมันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วอย่างนี้นะเราก็ใส่สับปะรดลงไปเลยจ้าเราก็จะเคี่ยวสับปะรดกับกะทิกับเครื่องแกงเนี่ยสักพักหนึ่งเพื่อให้มันเข้ากันแล้วรสสับปะรดมันออกมันจะแตกรสขึ้นมาเราแล้วเราค่อยมาชิมว่ามันขาดรสอะไรโอเคอันดับแรกเราจะใส่น้ำปลาไปอย่างเดียวก่อนแม่ชิมแล้วตอนนี้มันมีเปรี้ยวกับเค็มหมายความว่าสับปะรดอันนี้มันเปรี้ยวนำหวานจากนั้นแม่ก็จะปรุงรสละหอยมันสุกง่ายไม่เป็นไรหอยอ่ะมันสุกง่ายเดี๋ยวค่อยใส่ก็ได้น้ำตาลใส่ลงไปเลยจ้ามะขามเปียกก็ใส่ไปนิดนึงต้องเยอะหอยเลยจ้าหอยของพู่ใส่ลงไปเลยจ้าใบมะกรูดจ้าแล้วก็เดี๋ยวพริกชี้ฟ้าแดงเราก็จะหั่นตามไปทีหลังเพราะว่าสีมันจะได้สวยอ
นี่กระต่ายแค่ตบแต่งนะแต่มีดแม่มันไม่คมหั่นแหลกเร็วหมดใส่พริกชี้ฟ้าแดงลงไปก่อนจะขึ้นนะลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วแกงคั่วส้มสับปะรดเดี๋ยวจะใส่เป็นโตใบวัดเนาะคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะนักแกงแบบเนี้ยไปวัดกันหนูสังเกตน้ำแกงของแม่สีมันจะนวลส้มแบบส้มโอรสอ่ะแล้วมันจะเป็นเนื้อเดียวกันอย่างนี้ดูนะมันไม่แยกชั้นเลยดูนะมันจะเป็นเนื้อเดียวกันเครื่องแกงกับกะทิเพราะเหตุผลว่าเราอ่ะคนกะทิกับเครื่องแกงให้มันเป็นเนื้อเดียวกันก่อนถึงจะใส่สับปะรดถ้าเราใส่ทุกอย่างพร้อมกันแล้วเราไม่คนเราตั้งไว้มันจะแยกหัวแยกหางข้างล่างก็จะใส่แตงแตงแตงไอ้ข้างบนก็จะเป็นกะทิเนี่ยมันจะไม่นวลอย่างนี้เลยเนี่ยหนูดูสิแม่เห็นไหมดูน้ำแกงแม่นี่ชิมให้ดูที่สุดบอกเราโคตรอร่อยรสสัมผัสแรกที่แม่ได้คือความเป็นน้ำมันน้ำแกงเนี่ยมันจะนวลมันจะละมุนมันไม่โดดเผ็ดไม่โดดเปรี้ยวมันไม่อ่อนรสอะไรเลยเปรี้ยวหวานแล้วตัดด้วยเค็มเคี้ยวลงไปเจอสับปะรดซึ่งมีความฉ่ำของน้ำสับปะรดนิดๆจากนั้นหอยก็ดีไม่เหม็นเลยเรียบร้อยแล้วอันเนี้ยเอาแกงไปเลี้ยงพระก่อนนะคือแม่ชอบทำบุญด้วยแกงเนี้ยไม่รู้เป็นอะไรชอบแกงสับปะรดนี่ว่าจะทำสักหม้อใหญ่ๆนะไปเลี้ยงพระ30รูปเรียบร้อยแล้วได้เคล็ดลับดีๆไปแล้วได้เทคนิคดีๆไปแล้วอย่าลืมนะกดกำลังใจให้แม่ด้วยนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆๆไปแล้วนะแกงโคส้มสับปะรดเมนูนี้ได้ถวายแน่นอนบอกไว้เป็นในเอออีกเรื่องนึงไปเป็นกำลังใจให้แม่นะที่แพรวันแรกิ่งโอเคตรงข้ามเขาจะทำตลาดน้ำแม่ไปขายของที่นั่นแต่ก็ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าขายอะไรแต่รับรองขายแย่ๆไม่รู้จะแกงสับปะรดขายดีไม่ดีแต่ที่แน่ๆต้องเอาเลี้ยงพระก่อนแหละไปแล้วบ๊ายบาย